ามว่ารู้สึกกลัวไหมก็รู้สึกกลัวอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมพลาดไปเงี้ยผมก็ไม่สามารถกลับเข้าไปรีแมตช์กับพี่โอได้ก็คือเสมาเพชรเขาอันดับหนึ่งในแรงกิ้งนะครับถ้าผมชนะเสมาเพชรได้ผมก็คิดว่าผมน่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์กับพี่น้องโอครับน้องโอแกยังกันเจ้า you are amazing คุณอยากได้แรงกิ้งของผมใช่ไหมไม่มีทางหรอกOne of the greatest athletes the Muay Thai world's ever seen. He's going to Muay again. The one bantamweight Muay Thai division has a new threat. ดีใจแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตผมแล้วก็ Two-time Muay Thai world champion Rittewada joins ONE after dominating Thailand's Muay Thai circuit.ผมอยากไปโชว์ฝีมือครับอยากไปโชว์ความสามารถของเรานะครับแล้วก็ในศึกวันนี้ก็มีแต่นักชกเก่งๆคือซึ่งเราอยากไปพิสูจน์ตัวเองครับในเวทีระดับโลกแบบนี้ครับ On the 12th of November he debuts against one of the most dangerous men in the division number 1 ranked Saemapetch รู้สึกว่าเป็นไฟที่เสี่ยงมากครับเพราะว่าถ้าพังขึ้นมาเงี้ยมันก็จะเสียแรงกิ้งของผมได้ครับผมก็ต้องไต่ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดไฟต์นี้ผมชนะผมก็มีสิทธิ์ที่ไปเจอกับพี่โอเลยครับ Saemapetch's fight with Nongo was one of the greatest fights in ONE Super Series history. Yet those beautiful counter shots coming from Saemapetch. There's the power! Points the right hand! And despite coming up short, Southpaw stands for Saemapetch. Oh, smack bang! Smack bang! It's good night, Irene!Saemapetch has since proved he's still Nongo's greatest challenger. Look at the lightning fast speed behind that left hand of Saemapetch. He's got power, he's got dynamite in his hands. You can almost feel the soul just leave his body on that shot. ผมที่ชกกับกุหลาบดำก็พิสูจน์ให้ผมได้เห็นว่าผมเป็นที่หนึ่งของแรงกิ้งเลยนะครับไฟนี้จะเห็นภาพในของการน็อกเอาท์ที่ว่าผมชกกับกุหลาบดำไฟนี้ก็พยายามที่จะทำให้ดีสุดครับพยายามที่จะมีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นครับ Oh! That's the right hand! Smack bang! Nongo's domination in ONE has made him a target for the best Muay Thai fighters on the planet. The result is a division stacked with the world's most elite fighters. นักมวยทุกคนผมคิดว่านักมวยทุกคนนี่เป็นมีความใฝ่ฝันที่อยากที่ไปยืนเวทีระดับโลกอย่างรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับผู้ต่อสู้ในรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมชกเข้าไปชกในวันครับก็ทุกคนเก่งทุกคนเลยครับด่านหินทั้งนั้นเลยครับ Looking at Rittewada's credentials he fits right in amongst the murderers row of bantamweight Muay Thai contenders เส้นแรกในเมืองกรุงก็คือ100แชมป์ช่อง7สีครับรุ่น140ปอนด์แล้วก็มาแชมป์สภามวยโลก140ปอนด์แล้วก็แชมป์ลุมพินี140ปอนด์ครับก็คือแน่นอนครับว่าผมเข้ามาวันแชมเปี้ยนชิพเป้าหมายก็คือแชมเปี้ยนของวันแชมเปี้ยนชิพครับ In preparation for his debut Rittewada has joined the famed Pet India Academy in Bangkok home to a number of current and former ONE world champions ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็ผมคิดว่าเพชรยินดีเขาจะเติมเต็มครับส่วนที่ขาดให้ผมแล้วก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็เวทเทรนนิ่งแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาเข้ามาช่วยครับแล้วก็ผมคิดว่าจะทำให้ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น Only one obstacle stands in Rittewada's way สำหรับในตัวผมก็ไม่น่ากลัวและไม่น่าเป็นห่วงครับนักชกคนนี้ครับเพราะว่าผมจะต้องทำให้ดีสุดและเต็มที่ครับก็คิดว่าความมั่นใจก็คือ 100% ครับก็จะมีโอกาสชนะครับครับไฟนี้ผมก็จะทำให้ดีสุดพยายามจะทำให้น็อกเอาท์เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าจะได้กลับไปรีแมตช์กับเคียวอีกครั้งหนึ่งครับผมก็อยากให้จบแบบน็อกเอาท์ครับแล้วก็สนุกครับให้คนดูได้สนุกกับเราครับ It's good night, Irene!